สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในวันที่27มกราคม2565นะครับโดยตั้งคอนดิชันในการสแกนหุ้นคือต้องมี PE ตั้งแต่1 PE ขึ้นไปถึง100 PE นะครับ100 PE ต่ำลงมาก็จะสแกนมาแล้วก็กดที่หน้าจอ1ครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก100 720 PE นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยหุ้นที่มี PE เจอกันนะครับแล้วแกรมโปรแกรมที่ในลำดับถัดมาก็จะเป็นค่า ADX นะครับ10วันกับ14วันนะครับ10วันกับ14วันคือต้องมีต่ำสุดก็คือ30กับ35นะครับแล้วก็สูงสุด60กับ67นะครับถัดมาก็คือต้องมีความมีวอลลุ่มนั้นมากกว่าวอลลุ่มเดิมนะครับปิดก่อนหน้าต้องน้อยกว่าวอลลุ่มปัจจุบันนะครับแล้วก็ต้องมีวอลลุ่มตั้งแต่ 13K ขึ้นไปแล้วประเด็นสุดท้ายก็คือต้องมีผลการดำเนินงานนะครับเปอร์เซ็นต์ในการเช้งนะครับก็คือ3เดือนนั้นเช้งมากกว่า 3% ขึ้นไปถึง200นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เช้งใน1อาทิตย์ตั้งแต่1ถึง100ขึ้นไปนะครับแล้วก็เรียงด้วยเทรดแล้วก็กดเซฟกดรันสกรีนนะครับก็จะได้หุ้นมา5ตัวนะครับก็จะเป็นท็อปนะครับตัวเด่นๆเข้าไปดูตัวแรกก่อนนะครับไปดูที่ในวิวโค้ดของเขานะครับเพื่อจะดูสตอรี่ของเขานะครับก็คือดู F45 ของเขาก่อนอันดับแรกนะครับดู F45 ของเขาก่อนว่าเขามีการดำเนินงานมีการอาการปันผลกันอะไรยังไงนะครับดูที่ F45 นะครับสอบผ่านแล้วนะครับสรุปก็คือ3ไตรมาสล่าสุดนะครับสิ้นเดือนกันยายนนะครับทำกำไรขึ้นมานะครับปี64ทำกำไรไป 240,000 ปี65ทำกำไรไป 540,000 เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นเหมาะเจาะที่จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะดูนะครับ Buy Volume ปัจจุบันอยู่ที่49ส่วน Sell อยู่ที่ 50% นะอยู่ในเซกเตอร์ของTransport นะครับดูการตั้ง Big Offer ก็จะเห็นว่าตั้งรองรับไว้ที่ 12.90 แล้วก็ปล่อยขายมาที่ 13.10 นะครับก็ตั้ง Offer เสนอขายไว้สูงสุดไว้ที่ 13.20 นะครับตามลำดับนะครับVolumeนะครับอันนี้เข้าไปดูไฮไลท์ก่อนนะครับตัวนี้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการนะครับแล้วก็มี PE เพียง20เท่านะครับ APE อยู่20เท่านะครับแล้วก็มี Yield อยู่ 2.58 นะครับก็ถือว่าดีมากนะครับ Yield ถ้ามากกว่า 1% นะครับ EPS เพียง 0.46 นะครับแล้วก็มีการปันผลนะครับล่าสุดที่ปันผลมานะครับก็คือพฤศจิกายนนะครับอยู่ที่ 0.15 นะครับแล้วก็ใน3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป 25% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป 18% และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป 4%จังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปวันนี้ก็เลยราคาบวกขึ้นไป 0.60 นี่คือแนวทางของจังหวะของการไซด์เวย์นะครับอันนี้ก็เป็นดอนเมืองโทเวย์นะครับลักษณะก็ค่อยๆตอบแทนนะครับทีนี้เราจะเข้าไปดูในสไตล์ของเซกเตอร์ของหุ้นของกราฟนะครับเราจะจัดกราฟไว้2ตัวก็คือดูฝั่งขวานี่ก็คือเซตนะครับเมื่อเทียบกับเซตนะครับเพราะอะไรถึงต้องเทียบกับเซตครับเพราะว่าราคาปัจจุบันหมายว่าราคาตอนนี้นะครับมันต้องเทียบกับเซตถ้าเซตยังคงไซด์เวย์ดาวราคาหุ้นก็จะตกต่ำลงไปแต่ถ้าเกิดเซตพุ่งขึ้นมามีบวกราคาก็จะบวกขึ้นไปเน้นเอาเซตเป็นหลักเอาเซตมาเป็นตัวช่วยดูทิศทางนะครับแล้วก็ดูอินดิเคเตอร์ของเขาต่างๆนะครับว่าอยู่ในโซนใดถ้าดูจากตรงนี้นะครับอินดิเคเตอร์ของเขาก็ RSI อยู่ที่64ถือว่าเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพ MACD ก็เหมือนกันนะครับยืนเหนือกว่าเส้น0นะครับแต่ก็ต่ำกว่าเส้นสัญญาณนะครับว่าแต่ก็ราคาก็ยังคงไซด์เวย์ด้านข้างดูวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มก็เข้าวันนี้นะครับรู้สึกว่าวอลลุ่มเข้าเยอะราคาก็เลยดีตัวขึ้นไปนะครับถ้าอย่างนี้จะเป็นยังไงต่อไปดูจังหวะของเขานะครับไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับจังหวะของเขาคือไซด์เวย์อัพขึ้นไปก็หมายความว่าราคาก็จะค่อยยกโลยกไฮตัวนี้นะครับจะยกโลยกไฮนะครับดูดีๆนะครับยกโลทำนิวไฮนะครับยกโลจังหวะนี้ก็คือเป็นจังหวะสูงสุดที่ทำกำไรให้สูงสุดแล้วนะครับก็ประเด็นก็คือว่าควรที่จะตั้งคัตหมายว่าตั้งคัตลอสตั้งคัดขายกำไรออกนะครับถ้าเกิดราคาขึ้นไปที่ 13.16 นี่ก็คือจุดสูงสุดแต่ถ้าเราจะตั้งขายก็คือตั้งขายอยู่ที่13บาทนะครับเพื่อจะได้กำไรสูงสุดนะครับพอมันขึ้นไป13บาทเสร็จมันก็จะไซด์เวย์ดาวลงมาที่จุดต่ำสุดก็คือใกล้ๆเส้น200วันบริเวณนี้นะครับแล้วก็ใกล้ line action ด้านล่างนะครับถ้ามันไซด์เวย์ลงมาได้นะครับมันจะไซด์เวย์มาที่จุดต่ำสุดตรงนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเด้งกลับขึ้นไปแล้วก็ทำกำไรท่านอีกรอบนึงนะครับท่านที่ขึ้นมาถึงตรงบริเวณด้านบนนี้ก็ขายได้กำไรไปแล้วนะครับทีนี้ก็ไปเล่นหุ้นตัวอื่นแล้วก็ค่อยหมุนมา
เมื่อราคาตัวนี้ตกลงมาถึงต่ำที่สุดจังหวะที่ต่ำที่สุดเราก็ค่อยเข้ามานะครับเราก็เก็บหุ้นนี้ใน favorite เอาไว้นะครับหรือจะเก็บไว้ในพอร์ตอันนี้ก็อยู่ที่นักทุนนะครับแต่ว่าขายทิ้งแล้วนี่มันจะไม่อยู่ในพอร์ตมันจะอยู่ใน favorite นะครับท่านต้องไปตามดูในfavorite หรือท่านเก็บไว้ใน favorite นะครับเพราะเมื่อมันไซด์เวย์ดาวลงมาเสร็จมันต้องลงมาที่จุดต่ำสุดของมันนะครับก็คือเส้น200วันกับเส้น linear regression ก็คือบริเวณที่ราคา11บาทนะครับหรือ10.8กว่าๆนะครับท่านก็รอรับราคาเมื่อมันย้อนไซด์เวย์ดาวลงมาแล้วทีนี้จังหวะถัดไปท่านก็รับเสร็จท่านก็ทนถือให้ได้จังหวะสูงสุดของเขาก็คือ13บาทก็ทำกำไรกลับไปเป็นรอบๆไปอย่างนี้ไปนะครับก็คืออันนี้ก็คือตัวแรกที่เราสแกนมาให้ท่านได้รับชมนะครับว่า DMT นั้นเป็นจังหวะอะไรนะครับเรายังดูไม่จบเมื่อสักครู่นะครับเรายังดูไม่จบว่าเขาปันผลบอกไปแล้วใช่ไหมครับดูไฮไลท์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาดูเขามีปันผลที่ 0.15 นะครับมานะครับตัวที่2นะครับที่เราสแกนเจอก็คือตัวแซมนะครับจะเป็น AM นะครับแซมเข้าไปดูในวิวโคดเข้ามาในวิวโคดแล้วก็ไปหาเลยนะครับ F45 ของเขานะครับว่ามีผลการดำเนินงานอย่างไรนะครับมีการปันผลอย่างไรนะครับก็เข้าไปดูใน F45 ก่อนเลยสรุปว่านะครับ SAAM Development นะครับทำกำไรมานะครับปี64นั้นก็ทำกำไรไม่ได้ 23,000 นะครับแต่ปี65ทำกำไรทะลุมาเกือบ3เท่านะครับ 68,000 66,000 นะครับก่อนหน้านั้นก็ทำกำไรมาได้ต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าทำกำไรมาได้โดยดีนะครับโดยนะครับวันนี้นั้นมี buy volume อยู่ที่ 73.16 นะครับถือว่ามากทีเดียวขณะที่ sell อยู่ที่26นะครับแล้วก็ใน resource นะครับ resource M นี้ sector resource M ก็นิยมเลยต้องการซื้ออยู่ที่76ดูทั้งฝั่ง bid offer ก็เห็นว่าราคาวิ่งขึ้นมานะครับทางฝั่ง offer นะครับบวกมาที่ 0.15 นะครับก็อยู่ที่ราคา 7.15 นะครับขาก็มาอยู่บริเวณนี้นะครับดูแล้วก็จังหวะค่อยๆ sideways ขึ้นมานะครับเข้าไปดูไฮไลท์ของเขานะครับว่าตัวนี้นะครับอยู่ในเซกเตอร์ทรัพยากรนะครับก็เป็นธุรกิจ3อย่างนะครับจัดหาสถานที่ตั้งให้บริการเกี่ยวกับโครงการพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนอะไรพวกนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับไปดูที่ PE นะครับอยู่ที่ 29.49 เท่านะครับมี yield น้อยนิดนึงนะครับอยู่ที่ 0.5 จริงๆ yield ต้องมีตั้งแต่1ขึ้นไปนะครับถึงจะดีนะครับแล้วก็มีการปันผลอยู่ที่ 0.04 นะครับที่ราคา7บาทแต่มีการปันผลที่ 0.04 นะครับสำหรับ SAM นะครับ development นะครับก็เข้าไปดูไอ้ indicator ของเขานะครับว่าจังหวะเป็นแนวโน้มจังหวะ sideway up ขึ้นไปเนื่องจากว่ามีวอลุ่มเข้ามานะครับวันนี้มีวอลุ่มเข้านะครับแล้วก็ indicator ต่างๆก็กำลังจังหวะบอกว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับโดย RSI อยู่ที่64นะครับ MACD นั้นก็ยังอยู่เหนือเส้น0อยู่เหนือเส้น signal นะครับเป็นจังหวะชี้ขึ้นราคาก็ค่อยๆบวกขึ้นไปนะครับโดยเมื่อเทียบกับราคาของเซตแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ยังคงบวกเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าวอลุ่มเข้านะครับเมื่อเซตบวกวอลุ่มเข้าราคาก็ดีขึ้นไปนะครับถามว่าตัวนี้จะเป็นยังไงในจังหวะถัดไปแนวโน้มถัดไปก็น่าจะเป็นการกลับทิศทางนะครับคือเขาจะค่อยๆกลับทิศทางนะครับจะค่อยๆกลับทิศทางขึ้นเพราะหลังจากที่ขึ้นไปชนหรือเขาพุ่งขึ้นไปชนหลายรอบนะครับขึ้นพุ่งขึ้นไปชนlinear regression ด้านบนนี้นะครับตรงนี้ชนครั้งที่1ย่อลงมาชนครั้งที่2ย่อลงมาชนครั้งที่3นะครับมีการชนถึง3ครั้งนะครับจังหวะถัดไปก็อาจจะย่อตัวลงมาแล้วก็ชนครั้งที่4เพื่อเปลี่ยนแกน linear regression ให้ sideway up ขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะเริ่มต้นในการที่ชนพุ่งขึ้นไปนักทุนก็ลองเก่งดูนะครับว่าถ้าเกิดชอบใจตัว SAM นี่ SAM นี่นะครับลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเข้าเก่งกําไรในตอนนี้เพราะจริงๆเขาจะค่อยๆ sideway ไปด้านข้างราคาก็จะ sideway up ขึ้นไปชนเส้น2ระหว่างที่อยู่ติดกันอยู่ด้านบนมีโอกาสที่ราคาจะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางของ linear regression ให้ไซด์เวฟขึ้นไปแล้วยืนยันด้วย time frame week ครับว่าเป็นจังหวะอะไรนะครับ time frame week บอกว่าโอ้โหมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่10บาทนะครับแต่ว่าจะต้องดูจังหวะของเซตไปด้วยนะครับตอนนี้เซตนั้นอยู่ที่ราคาอยู่ที่ 1,681 นะครับราคาเซตอยู่ที่ 1,681 เพราะฉะนั้นถ้าราคาจะวิ่งสูงขึ้นไปได้นี่ราคาของตัวนี้จะวิ่งสูงขึ้นไปได้นี่เขาจะต้องมีราคาเซตขึ้นไปที่ตัวนี้ก็มีราคาเซตที่จะขึ้นไปที่น่าจะเป็นประมาณ 1,740 นะครับราคาเซตจะต้องขึ้นไป 1,740 ตัวนี้ถึงจะราคาเสมอกันนะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นมาที่ 1,740 ราคาของตัว SAAM นี้ก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปที่10บาทราคามันจะต้อง
พกพันไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านนักลงทุนต้องควรพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับว่าราคาของเซตของหุ้นมันจะขึ้นได้ก็ต้องราคาเซตก็ต้องไซด์เวย์อัพขึ้นไปด้วยเช่นกันอันนี้เรียนให้ท่านเข้าใจถัดมาอีกตัวนะครับก็คือ CRP นะครับ CRP เป็นอย่างไรบ้างนะครับเข้าไปดูในวิวโค้ดเมื่อเราเข้ามาในวิวโค้ดเราต้องไปดู F45 ของเขานะครับผลการดำเนินงานล่าสุดกดเข้าไปดูนะครับว่าผลการดำเนินงานล่าสุดสิ้นเดือนกันยายนนะครับ3ไตรมาสนะครับปี64ทำกำไรไปได้5,520ส่วนปี65กำไรลดลงเหลือ4,450นะครับเช่นเดียวกับก่อนหน้าปี64ทำกำไรไม่ได้14,000ปี65ทำกำไรไปได้9,600นะครับแต่ก็ยังถือว่าทำกำไรได้นะครับว่ากำไรลดลงแค่นั้นเองสำหรับ CPR นะครับแน่นอนว่าราคายังคงสามารถจะวิ่งขึ้นได้ตอนนี้ก็คือมีบายวอลุ่มที่ 48% มีเซลล์วอลุ่มที่ 50% ก็ไฮไลท์ของเขานะครับมี PE อยู่ 19.72 เท่านะครับมี U อยู่ 1.77 ก็ถือว่า U สูงพอได้นะครับก็มี EPS อยู่ที่ 0.23 แล้วก็ DPS อยู่ที่ 0.11 นะครับก็ถือว่าปันผลได้เยอะทีเดียวนะครับราคาอยู่ที่ 6.55 นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป 0.35 สตางค์นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะไซด์เวอัพขึ้นไปก็ถือว่าแน่นอนว่า CPR นี้ก็ทำกำไรให้ทุกท่านได้ต่อเนื่องไปนะครับเราต้องเข้าไปดูในอินดิเคเตอร์ของเขานะครับเมื่อเทียบกับราคาของเซตนะครับเซตอยู่ที่ 1,680 ตอนนี้นะครับค่าของมันก็ยืนอยู่เหนือเส้น2เลวันพอดีก็มีวอลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับต้องมีวอลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ MACD ยังคงอยู่เหนือเส้นสัญญาณอยู่เหนือเส้น0นะครับจังหวะ RSI ก็กำลังชี้ขึ้นไปที่65ยังวิ่งได้อีก5นะครับคือวิ่งขึ้นไป70เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาตัวนี้ก็ยังคงจะต้องไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเปลี่ยนแกนลีเนียร์เรชั่นนะครับเข้าใจว่าเขากำลังจะเปลี่ยนแกนเปลี่ยนทิศทางนะครับเปลี่ยนทิศทางของแกนลีเนียร์เรชั่นนะครับให้ไซด์เวย์ขึ้นไปตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำกำไรนะครับอันนี้คือ time frame day แต่ถ้าเราดู time frame week นะครับลองไปดู time frame week ว่าเขาจะมีโอกาสทำกำไรได้อีกเท่าไหร่ก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่9บาท10บาทนะครับสำหรับตัว CPR นะครับแล้วก็กำลังจะค่อยเลื่อนขึ้นไปทางอัพไซด์นะครับอัพไซด์ขึ้นไปก็ดูจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็อยู่ในตำแหน่งขาขึ้นทั้งนั้นนี่คือจังหวะของวีคไทม์เฟรมวีคนะครับดูให้เห็นว่าจังหวะมันจะค่อยไซด์เวย์ไปที่8บาท7บาท9บาทนะครับก็เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแต่ว่าจะขึ้นไปได้จะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าราคาของเซตต้องขึ้นไปถึงด้วยนะครับเซตจะต้องค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปราคาของเซตต้องค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปถึง1,730ราคาตัวนี้ถึงจะกลับไปที่7บาท8บาทนะครับก็ต้องให้ข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้นะครับเราถึงเปิด2กราฟมาให้เห็นว่าถ้าราคาของเซตยังคงค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปราคาของหุ้นก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปตามถ้าเกิดเซตกดดาวลงมาปุ๊บราคาหุ้นก็ต้องร่วงดาวลงมาคราวน่าจะเป็นในทิศทางเช่นเดียวกันทีนี้กลับมาตัวที่4นะครับตัวที่3เพิ่งผ่านไปตัวที่4 ETC นะครับETC เป็นจังหวะอะไรตอนนี้มีบายวอลุ่มอยู่ที่ 60% กว่าๆแล้วก็มีเซลล์อยู่ที่ 30% นะครับอยู่ในกลุ่มของ Energy นะครับสลับตัว ETC นะครับหรือ Earth Environment นะครับเราก็ไปดูที่ผลการดำเนินงานของเขานะครับว่า F45 ผลเป็นอย่างไรนะครับทำงานมาแล้วเป็นกำไรยังไงนะครับเข้าไปดูก็ปรากฏว่ากำไรลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังคงทำกำไรได้นะคือว่าค่อยๆสะสมกำไรมาแม้ว่าปีก่อนนั้นมีกำไรมากกว่าปีนี้ก็มีกำไรน้อยลงไปปีก่อนมีกำไรอยู่ 160,000 ส่วนปีนี้ก็มีกำไรอยู่แค่ 153,000 ก็ถือว่ากำไรลดลงมาประมาณ 7,000 ก็ถือว่าลดลงมาเล็กน้อยนะครับเพราะนั้นต้องเข้าไปดูในไฮไลท์ของเขานะครับไฮไลท์เขาก็บอกว่ามี PE อยู่52เท่านะครับ Yield ไม่มีนะครับมี EPS อยู่ 0.07 นะครับส่วนการปันผลนั้นก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าราคานั้นยัง4บาทแต่ว่าถ้าจะเล่นเอากำไรจากราคาหุ้นนะครับก็3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป 34% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป 11% และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป 9% จังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับสำหรับกลุ่มทรัพยากรพลังงานก็ราคาก็ค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วต้องเข้าไปดูในอินดิเคเตอร์ของเขานะครับเพื่อยืนยันทิศทางขาขึ้นกับราคาของเซตนะครับถ้าราคาของเซตยังไซด์เวย์ขึ้นไปราคาของหุ้นก็ยังคงต้องไซด์เวย์ขึ้นไปตามนะครับดูปัจจุบันก็คือว่ามันขึ้นเกินโอเวอร์โบทแล้วนะครับราคานี้เกินโอเวอร์โบทมีโอกาสที่จะร่วงลงมานะครับมีโอกาสที่ย่อตัวลงมานะครับส่วนย่อลงมาเขาจะมาต่ำที่เท่าไหร่นะครับเขาจะมาต่ำสุดที่ราคานะครับ
ต่ำสุดของเขาก็อยู่บริเวณเส้น2ระหว่างก็คือ 3.64 เขาจะขึ้นไปแล้วก็จะไซด์เวย์ดาวลงมาชนเส้น2ระหว่างแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปลักษณะของการทำกำไรวันนี้เราอาจจะรอจังหวะที่2คือจังหวะย่อตัวลงมาก่อนเพราะว่าตัว RSI นั้นอยู่ overbought นะครับ MACD ก็ยังคงสวยงามนะครับเป็นขาขึ้นและอยู่เหนือเส้น signal นะครับวอลุ่มเข้าราคาก็เลยพุ่งขึ้นไปแต่ถ้าวอลุ่มไม่มีราคาก็จะย่อตัวลงมาการย่อให้รับนะครับพวกนี้จะเป็นการย่อให้รับย่อตัวลงมาแล้วก็รอรับในจุดที่คิดว่าต่ำที่สุดวางแผนในสเต็ปต่อไปถือว่า EDC นี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าท่านต้องดูให้ดีๆนะครับท่านนักลงทุนครับอย่าเพิ่งผีพรามเข้าไปนะครับต้องวิเคราะห์ให้ดีก่อนอัดตัวมาตัวสุดท้ายนะครับ AKP AKP เป็นอย่างไรครับ AKP ก็เราก็ดูที่ F45 ก่อนนะครับ F45 นะครับบอกไว้ว่าอย่างไรครับก็บอกไว้ว่าทำกำไรลดลงนะครับปีก่อนนั้นปี64เนี่ยทำกำไรอยู่37,000ส่วนปี65นั้นทำกำไรได้26,000นะครับก็กำไรลดลงนะครับแต่ก่อนหน้านั้นกำไรเยอะกว่าเดิมนะครับคือปี64นั้นทำกำไรมาได้12,000ส่วนปี65นั้นทำกำไรไปได้23,000ถัดมาก็ทำกำไรเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับก็ถือว่ากำไรย่อตัวลงไปราคาก็เลยชะลอตัวนะครับมีบายวอลลุ่มที่ 47% มีเซลล์อยู่ที่ 52% ก็มีฝั่งบิดนี่คือตั้งรอรับไว้ที่200,000นะครับออฟเฟอร์ก็เสนอขายเล็กๆน้อยครับไปที่ 107,000 เพราะฉะนั้นราคาจะมาอยู่ที่ 2.50 ก็บวกอยู่ 0.08 นะราคาก็ไซด์เวย์มาก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเข้าไปดูอินดิเคเตอร์ของเขานะครับก็จะเป็นจังหวะอร่อยก็เปรียบเทียบกับราคาของอินดิเคเตอร์บอกว่าเป็นขาขึ้นแล้วก็มี RSI อยู่ overbought นะครับอยู่75นะครับแสดงว่าตัวนี้แน่นอนจะต้องขึ้นไปแล้วย่อตัวลงมาตอนนี้เข้าราคาขึ้นไปเพราะว่ามีวอลุ่มเข้านะครับเนื่องจากว่ามีวอลุ่มเข้ามาอย่างเยอะเลยนะครับ RSI ชี้ขึ้น MACD ก็อยู่ด้านบนนะครับวันราคาก็ยังคงจะต้องไซด์เวย์ขึ้นไปด้านบนจะอยู่ไซด์เวย์บริเวณเส้นลีเนียร์เลคชั่นด้านบนนะครับก็เรียนให้ทุกท่านทราบแบบนี้แล้วก็ราคาตัวนี้เป็นเส้นเขาเรียกอะไรเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพควรเหมาะสมที่จะเก็บไว้ในฟาบริกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการขึ้นการลงของเขานั้นยกโลทำนิวไฮยกโลทำนิวไฮยกโลก็จะทำนิวไฮถัดไปก็ตัวนี้ก็มีโอกาสทำนิวไฮยกโลทำนิวไฮยกโลทำนิวไฮนะครับถือว่าเป็นหุ้นที่ดีมากเหมาะแก่การเก็บไว้ในฟาบริกสลับ AKP นะครับก็นำเรียนให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับว่าจังหวะของแต่ละตัวนั้นเป็นอย่างไรแล้วเหมาะที่จะเก็งกำไรอย่างไรบ้างให้ท่านนั้นได้ลองพิจารณาดูนะครับว่าท่านเก็งกำไรแบบไหนนะครับจากที่เราสาธยายทุกสิ่งให้ท่านได้รับทราบกันนะครับว่ามันมีโอกาสและแนวโน้มเช่นนี้นี่เองก็เรียนให้ทุกท่านได้ทราบแล้วก็ท่านลองพิจารณาดูนะครับว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้อย่างไรมีโอกาสเป็นไปได้แค่ไหนนะครับลองดูนะครับว่าลองพิจารณาดูนะครับว่าท่านจะถัดจัดการมันยังไงและทำมันยังไงจากจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปในแต่ละตัวท่านจะเข้าเก็งกำไรเลยหรือเปล่าหรือท่านจะรอจังหวะที่2คือรอเมื่อมันลงมาต่ำแล้วค่อยเข้านะครับแต่หุ้นที่เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปเราแนะนำว่าควรจะเก็บไว้ในพับลิกแล้วก็ถือรอดูนะครับเพราะว่ามันยกโลทำนิวไฮแล้วก็ลงมาก็จะยกโลแล้วก็ทำนิวไฮหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพจะมีคุณสมบัติเช่นนี้นะครับทุกท่านก็ลองพิจารณาแล้วก็ลองเก็งกำไรดูนะครับเพื่อให้ตัวเองได้กำไรเราก็สนับสนุนให้ท่านได้กำไรนะครับเพราะฉะนั้นการสแกนหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นมาเพื่อนำมาสาธยายและสาธิตให้ท่านได้รับทราบนะครับเพราะนั้นท่านก็ลองค่อยๆนำไปศึกษาดูนะครับว่าจะมีโอกาสทำกำไรให้ตัวเองได้อย่างไรนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณแล้วก็ขอให้ท่านได้แชร์คลิปถ้าเกิดท่านชอบใจก็กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วก็ขอความกรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับมันมีปุ่มสมาชิกกดให้กดสมาชิกอยู่นะครับดูในหน้านี้หรือว่าในหน้าที่เป็นตัวโปรไฟล์ของตัว Invest 789นะครับปุ่มสมัครสมาชิกนะครับฝากไว้ด้วยนะครับท่านนักลงทุนที่เคารพครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ